สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเมนูแรกของปีนี้เราจัดง่ายๆเลยนะครับ กะเพราหมูครับง่ายไปปะวะนะครับก็เหมือนเดิมตั้งกระทะให้ร้อนนะครับโอเควันนี้เราจะใช้หมูบดนะครับเป็นหัวไหล่หมูบดเกรด A นะครับหาซื้อได้ตามซุปเปอร์นะครับโอเคทีนี้พอน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกไปกินฟุ้งนะครับของดีต้องจามเดี๋ยวจะจามเรื่องนี้ก่อนนะแล้วใส่น้ำใส่น้ำตลอดว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะเนาะใช้สเตย์ให้มันมีกลิ่นกัน ตอนช่วงแรกนิดหน่อยนะครับจะทำไซส์ L นะครับก็เป็นประมาณขีดครึ่งนะครับใส่ไปเลยร้อนอยู่แล้วอาจจะมีมันแทรกนิดหน่อยนะ ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ที่มันเป็นมันแทรกให้เราซื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆมาแล้วก็มาสับเองเนี่ยแต่วันนี้มันพอดีรีบนะเดินผ่านพอดีไปซื้อของช็อปเข้าร้านพอดีนะก็เลยซื้อแบบนี้มาเลยใส่น้ำนิดนึงนะฮะปรุงรสด้วยน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลา1ช้อนนะฮะซอสถั่วเหลืองผมชอบกลิ่นของมัน2แล้วก็ซีอิ๊วดำขอถอยหน่อยหนึ่งก็ได้โอ้โหผมลืมของแบบก็ได้ยังไงใส่ผิวนะพริกสักหน่อยหั่นกันสดๆเลยใส่พริกใส่หอมไปล้างมือด้วยฮะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้มันก็จะมีความแบบนุ่มๆฉ่ำๆนิดนึงเพราะว่ามันมีมันนิดนึงแต่เราใช้เกรด A นะเกรด A ก็จะมีมันปนมานิดเดียวนะครับคือจะขอให้หอมมันใส่ๆนิดนึงนะมันจะกินง่ายกว่าหมูยังไม่ตายกระโดดไปหน่อยนึงนะไม่เป็นไรขยำหน่อยได้ไหมกินรสหน่อยครับก็เค็มแล้วนิดนึงเดี๋ยวเราหอมใส่นะแล้วก็พระเอกของเราผัดกะเพราก็ต้องใส่ใบกะเพราเนาะใส่ไปเลยเยอะๆนะล้างก่อนครับซื้อแบบเด็ดแล้วหรือซื้อมาเด็ดเองก็ได้ก่อนใช้ก็ล้างให้สะเด็ดน้ำนิดนึงสวยมากเลยสีสวยเลยวันนี้ได้กับกะเพราสดกะเพราปีใหม่ใช่ปะวะเนี่ยอาจจะแคลอรี่เยอะนิดนึงใครชอบทำชามเติมน้ำหน่อย
ก็ผมจะเบอร์พริกไทยเอานิดหนึ่งให้มันมีกลิ่นเสร็จแล้วล่ะสวยงามนะครับปึ๊บเดี๋ยวเราไปทำการตักใส่จานเสร็จแล้วนะครับกระเพาะหมูร้อนๆเลยนะครับก็ลองไปทำทานกันดูนะครับแม่อยากได้จานใหม่จริงๆเลยสวยๆนะครับนี่ก็สวยแล้วแต่แบบหลายคลิปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะใครมีร้านสวยๆแนะนำก็ฝากพิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะไปหามาอยากได้จานสวยๆครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับอย่าลืมสับตะไคร้ด้วย